วงกันมาด้วยจิตใจสดใสมาวัดแล้วได้สร้างบุญไว้ภายหน้าอย่าหวงอย่าหวงแต่เงินทองเลยนะเลือกสวนไรนาตายแล้วไม่ได้น้อมนำรถพระธรรมกราวไว้เป็นหลักเมื่อมีของรักต้องคลาดของรักตามคำพระธรรมแล้วทำไมต้องช้ำคอยเติมซ้ำตอนที่ตกต่ำชีวิตยามเรารวยเขาก็ให้ดอกไม้เมื่อจนเข็นใจเขาก็ให้ก้อนอิฐนี่แหละนะสัจธรรมชีวิตไม่มีมิตรและศัตรูที่จีรังคิวเราต้องตั้งหลักสร้างบุญดีนะพระพูดด้วยรักให้โยมได้ฟังพอขึ้นมาจงฟังพระธรรมมีวังที่ให้ไปวิมานบนโลกใบนี้พระพุทธองค์ได้กล่าวไว้คำหนึ่งว่าเรามียศเราก็ต้องเสื่อมยศเรามีสุขเราก็ต้องมีทุกข์เรามีรักเราก็ต้องมีพลัดมีพรากนี่เป็นเรื่องธรรมดาฉะนั้นอย่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็อย่าอะไรอาวรณ์ในสิ่งภายนอกให้มันสั่งสมบุญกุศลเข้าไว้จะได้เป็นเสบียงเลี้ยงตัวเราตั้งหลักสร้างบุญดีนักพระพูดด้วยรักให้โยมได้ฟังพอจงพึ่งพุทธังยังมีวังชี้ให้ไปวิมานก่อนที่เราจะลารับจากโลกใบนี้ขอให้เราได้หมั่นสร้างสมบุญสร้างสมกุศลเข้าไว้สั่งสมบารมีฝากไว้บนโลกใบนี้เพราะถ้าเราลารับจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่จะเหลือก็คือคุณงามความดีบุญกุศลเท่านั้นที่จะนำพาชีวิตให้เราไปอยู่ในที่เราปรารถนาขอจงน้อมคำนับเชิญรับแนวพรจากพระเสียก่อนนี่เป็นพรรำพันให้ท่านมีโชคถึงโลกพระจันทร์ไม่มีเรือกำปั่นวิ่งไปไทยเปไปรวยแหวนเพชรสักเด็ดกรัตขอให้มีสมบัติจนทั่วบอมเบหรือจะหากินในถิ่นทะเลให้มีเรือนอตั้งเกเรือเมเรือยนนะกินในทางทำไร
หรือทำนาก็ขอให้ได้ข้าวปลาเอาไว้เรือขายรวยบ่าวข้าช่างมาวัวควายขอให้เป็นเจ้านายขึ้นเชื่อหรือชายุ่งยืนยงเอ้ยคิงนี่เอ้ยคิงยิงคิงกึ่งคิงกึ่งอายุยืนยงคงได้ร้อยอยากรู้ถอยเสียจนแก่เฒ่าวันนะของผุดในประดุดแสงดาวสุขขักจงคล้าอยากลำเพ็ญสอนในวันนี้ที่ได้กระทำจงติดตามให้ทันตาเห็นให้โยมจงปลอดจงรอดความลำเค็ญความทุกข์ยากเค็ญอย่าได้เบียดเบียนความทุกข์ยากความใครก็อย่าได้คล้องความทุกข์เศร้าหมองให้ปลดกระเสียนความทุกข์ใหญ่น้อยสักร้อยลิ่มเกวียนขอจงหมุนเวียนว่าผ่านเลยไปทิ้งตังบัตรที่ตั้งขอให้สมดังที่บาททะเลโรคหาให้คุณพ่อนาคแล้วก็คุณโยมแม่ละมุนเวียงสันเทียพร้อมด้วยญาติโยมทุกคนทุกท่านจงพ้นจากความทุกข์แล้วก็พบกับความสุขทุกคนทุกคนก็แล้วกันโยมใครที่รวยอยู่แล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปเนาะใครที่ยังไม่รวยก็ขอให้รวยเลยก็แล้วกันโยมใครที่ถูกหวยกินเมื่องวดที่แล้วงวดนี้ขอให้ถูกหวยกันทุกคนทุกคนกันละกันแค่มือใหม่10ปียังไม่สายแหมไอ้คำว่ารวยไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกพอบอกให้ถูกหวยแล้วสาธุเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นหวังมาตลอดสวัสดีสีสวัสดีบรรดาโยมญาติที่อยู่ยืนชนที่วัดวันนี้ก็มากมีผู้คนท่านตาผู้ชนได้มาแปลชมบางยืนบางนั่งดูลายร่างท่านมาทั้งญาติติกาได้มาเป็นพรมท่านนายเข้ามาประชุมดูกระชวยกระชุ่มนายอยากจะฟังพรโชเพราะว่าวันนี้เขามีการร้องให้ญาติพี่น้องสมนายมโนทั้งหญิงทั้งชายก็ตั้งใจแม่โชขอให้พินโยอยู่ยืนชนนัดนักเทศฟิตจัดกันมาทุกคนสมมุ่งมาดมายในกมลนักนักและทุกคนในไม่ว่าใครใครใครเพราะใจเขารักเอ้ยเอ็ก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 นี่เพราะใจท่านรักเป็นนักเทศนาทั้งญาติกาบ้านไกลบ้านไกลหากว่าใครได้มาเนื้อสุขตาสุขใจสุขนอกสุขในสุขนั่งสุขนอน
ได้ฟังกระผูได้ดูด้วยตาคุณโยมเจ้าข้างอย่าขอดคอนถึงพระล่องแลกันได้โอลาโอไม้กลันดอนนี่ไม่เหมือนนักกลอนที่เพลงสร้างกลในทั้งวิทยุโทรทัศน์เขาก็มีเดือนดาดกันทุกตำบลฟังจนเบื่อหูหนวกหูเต็มทนเพลงสากลร้องซ้ำกันบางคนบรรเลงเป็นเพลงหนีรักว่าอกเธอหักว่ารักเธอหันไม่เลี้ยวมาแลแม่แพสีจันเสียแรงรักกันไม่น่าจะไกลบางคนก็ร้องทำนองหนูแดงจะเปลี่ยนจะแปลงให้แดงเดินไปได้ยินหรือเปล่าโอละวะท่านชาวไทยร้องจนไกลไกลเขาเบื่อทำคานจนใครใครเขานั้นเบื่อลำคาญแต่หากว่าฉันร้องได้เหมือนทศพลนี่จะท้าทุกคนที่มาประชันคุณแผนไว้พดเนื้อไม่วันต่อให้ไพรวันลูกเพชรกบุรีเดี๋ยวเดี๋ยวต่อให้ไพรวันหรือสางยันก็ดีจะเป็นสีไพรถ้าแม้นว่ามีจักมาร้องให้ฟังให้ยมมานั่งโตกีก็แต่ว่ามาเสียทียังแลไม่ค่อยจะเป็นเพราะว่าภูมิรู้ของฉันยังอ่อนไม่โด่งกลันดอนเหมือนดาวกันเด่นดูท่าดูทีเอ่ยทิ้งเอ่ยทิ้งเป็นไงเป็นไงดูทีมันไม่ดีไม่เด่นไม่ใช่ว่าทิ้งจะกล้าแม่โชว์อภัยเถิดนักคุณโยมผู้ฟังนักร้องคำคังนักแหล่คำคังมีมากอักโครุ่นเล็กรุ่นกลางแถมยังรุ่นโตจิกกี้จิกโก้ที่เป็นตาคนเนี่ยจะร้องแหล่ไหนจะร้องเพลงไหนและตามใจและถนัดจงเลือกจงคัดให้ถูกใจคนเนี่ยพงนายแหล่ดีเอ้ยทิ้งเอ้ยเป็นไงเป็นไงถ้าใครแหล่ดีเป็นยังไงองค์ไหนแลดีเขาก็มีกำนนแม่ข้าครูองค์โน้นเขาก็ให้คะแนนได้มา7แต่คุณพ่อนาฮะคุณพ่อนาทำไมทำไมคุณพ่อนาเอานาคมาด้วยคุณแม่ละมูลเวียงสันเทียกเป็นกรรมการอ๋อนี่พ่อเป็นกรรมการเป็นผู้จัดงานเป็นกลางญาติมิตรผู้ฟังละเหมือนอย่างกับแฟนเอาใจช่วยเรือหากเรือไม่เล่นจะต้องเสียแปลนหากพูดกันไปแต่ฉันวันนี้เห็นทีและจะแย่จะร้องจะแหล่จะร้องจะแหล่ไม่มีรางวัลไม่มีรางวัลแม่ไม่รู้จะแหล่อะไรเลยเนี่ยรางวัลเนี่ยโอ้ท่านนายกเนี่ย
กนายกแดงจะมาแล้วนะแม่ท่านเป็นผู้นำต้องบอกนายกแดงกันท่านนายกท่านนายกใจดีจะตายบอกท่านเลยมาแล้ววันนี้ก็เห็นที่จะแย่ฉันมาลองแหละไม่มีรางวัลมาใส่ถ้าผิดพลาดพังหวังให้อภัยถ้าขัดข้องใจถ้าขัดข้องใจจะลองจะแลก็เชิญแหมก็แชร์ผ่านพังกดจงตักเตือนอุ้ยนี่ท่านนายกควักแล้วนี่อุ้ยท่านนายกโอ้ยนี่ครับปรบมือท่านนายกหน่อยจ้าท่านเป็นผู้นำนายกะแปลว่าผู้นำอุ้ยปรบมือดังๆให้ท่านนายกอีกครั้งสาธุขอให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนโอ้ให้พรไม่เต็มที่หรอจ้าทำไมจ้าเขาให้ไม่ครบ3องค์มันกำลังจะไปใจเย็นๆนิดนึงโอ้ยมาแล้วโอ้ยสาธุให้ท่านอายุมั่นขวัญยืนเจริญใช่เจริญเงินเจริญทองเจริญโอกาสงานท่านนายกแดงใช่ไหมจ๊ะเนาะอุ้ยท่านยังหนุ่มอยู่เลยเนาะให้ท่านยศในเรื่องเดือนได้ขึ้นเนาะทุกปีไปนี่ท่านนายกยังหนุ่มอยู่เลยนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วขอให้ได้เป็นนายกทุกปีทุกปีเด้อท่านนายกเด้อเดี๋ยวเลือกตั้งครั้งหน้านิมนต์ขึ้นมาแหล่หาเสียงก็ได้แม่ให้ท่านเลื่อนชั้นเลื่อนขั้นไปเรื่อยยังเหลือนายกเรียบเอาอีกแล้วนายกสมาคมชาวไร่อ้อยใช่แล้วลำบูนบนท่านก็มาไม่รู้คนไหนไม่รู้ท่านมาหรือเปล่าโอ้คุณหลักผู้ใหญ่เดี๋ยวกำลังไปเข้าห้องน้ำกำลังพักผ่อนอยู่จ่าจ่าเดี๋ยวก็มาเนาะป่านนี้ก็ไม่ออกมาห้องน้ำแต่จริงๆแล้วกำนันสุรสิทธิ์ท่านก็ใจดีนะเห็นเขาลือไว้อย่างนั้นนะจริงๆท่านกำนันนี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยธรรมดาหรอกใช่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 ตำบลมาบตะโคเอ็นเรานี่เองแล้วก็ท่านนายกบารเมศวันนี้ก็มาด้วยมานายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะว่านพระยาครับครับแล้วก็ท่านกนกจันทร์ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านมากำนันตำบลสะว่านพระยาเนี่ยเนี่ยวันนี้มาหลายท่านเลยมาหลายท่านแต่วันนี้ท่านนายกแดงลูกมาคนเดียวลูกเดี๋ยวแต่ยังเย็นค่อยคุยกันเดี๋ยวกำลังมาเนาะกำลังตามมาติดๆไปนะครับคุณนำท่านใจดีทั้งนั้นชื่นใจชื่นใจครับครับนี่คือเขาบอกว่ามาลัยขวัญใจนักร้องอ๋อแล้วเงินทองแล้วส่วนเงินทองนั้นมันเป็นปัจจัยที่จะต้องใช้ในวัดอ๋อขวัญใจพระนักเทศแล้วก็เป็นของบำรุงพระแม่บำรุงกระเพาะพระเหรอใช่ไหมล่ะก็บำรุงกระเพาะพระด้วยถ้าเราไม่มีเงินเติมน้ำมันเราจะมาได้ไหมล่ะอ๋อใช่ไหมล่ะครับครับต้องไปทันเงินท่านนายกให้มาจะไม่ใช่เลยอ๋อจะไปบูชาเหรอฝากธนาคารพรุ่งนี้แน่นอนแม่นึกว่าจะไปบูชาแล้วไปทำบุญอย่างนั้นใช่เก็บไว้เก็บไว้ครับครับจากร้องแร่ยังแช่เชิญเชื่อนยังเลิกยังเลือนช่างเสียไกลอภัยเถิดนักนัดทันผู้ฟังนัดที่ได้มานั่งนี่หวังชมเชยสุขตาสุขใจนัดสบายสมบูรณ์ให้สุขตามกันแน่ไปหมดทุกคนให้โยมทุกท่านเป็นไงเป็นไงพี่มานั่งฟังเทศกันในวันนี้ขอให้เป็นสุขีให้เป็นเศรษฐีกันหมดทุกญาติทุกนายโยมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีในภพนี้ชาตินี้ครับเราก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราแล้วอ๋อเป็นโชคดีอะติเนาะอย่างนั้นอย่างนั้นวันนี้มาเทศเนื่องในวาระโอกาสครับคุณพ่อนาคคุณแม่ระมูลแล้วก็แขกผู้ใหญ่คณะกรรมการหลายท่านด้วยกันครับที่ได้ร่วมกันจัดสร้างเวชกุฏิเวชกุฎีเวชกุฎีครับครับหรือว่าห้องน้ำห้องส้วมห้องน้ำนั่นเองหรือว่าส้วมนั่นเองครับไปบางวัดมันก็อย่างว่านั่นเลยเป็นยังไงแล้วบางวัดเนี่ยคือโยมมาวัดเนี่ย
แรกเริ่มเดิมทีพอลงรถปั๊บโยมจะไม่มุ่งไปหาเจ้าวาดก่อนหรอกไม่หาเจ้าวาดแล้วจะไปทางไหนเนี่ยพอลงรถปั๊บสิ่งที่จะถามเป็นอันดับแรกรู้ไหมถามหาอะไรหาลูกศิษย์เหรอไม่ใช่ถามหาแม่ครัวไม่ใช่ถามหาลูกเนนไม่ใช่ถามหาพระช่วยไม่ใช่ถามหาเจ้าอะไรถามหาอะไรแล้วห้องน้ำห้องน้ำที่สำคัญกว่าเจ้าวาดดีกว่าสำคัญที่สุดครับสำคัญกว่าเจ้าวาดสำคัญห้องน้ำเนี่ยดีไม่ดีสำคัญกว่าสิ่งอื่นอีกนะอย่างนั้นเลยนะอืมอ้าวคนเราเนาะไปวางวัดนะเขาจะทำไมล่ะก็ไม่มีก่อนห้องน้ำไม่มีก่อนไปบางวัดโยมเอ้ยน่าสงสารวัดที่เขาไม่มีเงินสร้างเนาะครับครับรูให้รอบไปหมดใครจะไปกล้าน้ำเอารับเอาไว้รับลมแล้วมั้งเจาะรูไว้รับพอไปบางที่โยมเอ้ยทำไมเปิดประตูเข้าไปไม่ทันจะเปิดเลยประตูหล่นตุ้มเอาแล้วกันประตูหล่นเลยนะพระปวดหนักมากพอนั่งเข้าไปไอ้คนปวดหนักไม่ได้สนใจกลอนแล้วอ๋อไม่สนใจหันมาอีกทีกลอนล็อกไม่ได้อ้าวล็อกไม่ได้ทำไงแล้วเนี่ยนั่งไปอย่างนั้นเลยต้องนั่งเอามือยันเอามือยันไว้โอ้ก็ไม่ไหวแล้วอ่ะใช่คนเราก็ถึงบอกพระจะสึกพระจะสึกกล้วยจะสุกอะไรเนี่ยเป็นยังไงห้ามก็ไม่ได้หรอกเออใช่ของพวกนี้มันห้ามก็ไม่ได้ห้องน้ำนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะโยมนะวันนี้คุณพ่อนาคคุณโยมแม่ละมูลพร้อมด้วยคุณท่านนายกเรียบบุญเชื่องแล้วก็ท่านนายกแดงนี่ท่านกำนันสุขสิทธิ์แล้วก็ท่านบารเมศแล้วก็ท่านกนกจันทร์ที่แล้วก็อีกหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามเนาะเพราะเยอะเหลือเกินเลยผู้หลักผู้ใหญ่มากันผู้หลักผู้ใหญ่ที่ร่วมกันจัดสร้างพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดวาอย่างนั้นที่ทำได้สำเร็จเสร็จลุล่วงกันได้ทุกวันนี้วันนี้ก็จัดการฉลองครับนะหรือว่าถวายห้องน้ำให้กับวัดอ๋อใช่เราไปฉลองมายังก็ยังเลยยังไม่ได้ไปเข้าเลยเดี๋ยวรีบไปฉลองซะมาที่ไหนก็มาแล้วปากนี่ดีแล้วเกินเลยเนาะเอาไปฉลองไงไปมวยชัยให้พรเขานี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วล่ะโยมเอ้ยใช่ใช่คือคนเราเนี่ยอาตมาถึงบอกว่าก่อนจะจากโลกนี้ไปให้ฝากสิ่งใดไว้เป็นอนุสรณ์จะฝากดีหรือฝากชั่วให้เตรียมตัวกันเสียก่อนฝากกันเสียเมื่อตอนชีวิตยังไม่วางวายสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างลานเจดีย์สร้างสถูปเจดีย์ไว้เป็นอนุสรณ์อย่างนั้นนะตินะสร้างพระธรรมทั้ง7คัมภีร์ไว้เป็นอนุสรณ์ฝากไว้ในโลกใบนี้นี่ก็เหมือนสร้างถาวรวัตถุไว้ในฝากไว้ในพระศาสนาถาวรวัตถุคือวัตถุที่ถาวรตายไปแล้วส้วมหลังนี้ก็ยังคงอยู่โบสถ์หลังนี้ก็ยังคงอยู่ศาลาหลังนี้ก็ยังคงอยู่ใช่แม้กระทั่งฝาศาลาที่เราเขียนชื่อถวายเข้าไว้นายนั่นนายนี่คุณโยมพ่อหนาคุณโยมแม่ละมูลท่านนายกนั่นนายกนี่นายกนั่นนายกนี่ก็มาวันนี้จารึกชื่อไว้ในพระศาสนาครับพอตายไปแล้วลูกหลานมาเห็นมาพบมาเจอก็ยังได้ชื่นอกชื่นใจชื่นใจนะมีโอกาสได้สร้างบุญก็ทำไว้เถอะครับทำเข้าไว้เถอะนะสร้างบุญยามที่เรายังเห็นดีกว่าดีกว่าเยอะเลยถ้าเวลาเราตายไปแล้วไปสร้างบุญเรามองไม่เห็นอะไรหรอกไม่เห็นบนเองไปนอนอยู่ในโรงแล้วก็เท่านั้นครับอย่างนั้นไม่เหลืออะไรแล้วล่ะไม่เหลือจ้ะฉะนั้นวันนี้เรายังรับรู้เรายังมีลมหายใจเข้าเรายังมีลมหายใจออกก็สั่งสมไว้แต่ตอนนี้ใช่ๆเคยร้องไว้กลอนหนึ่งนานแล้วเคยร้องอะไรไว้บ้างเรานานหรือยังไม่รู้ว่าญาติโยมเคยสดับรับฟังหรือเปล่าเราลองมาทวนความจำใหม่สิยามมีชีวิตจงเร่งอุตสาห์เข้าวัดนิมุงเอาพระรัตตนตรัยนี้นอเป็นเครื่องประดับสำหรับกายนิทานศีลให้มีโอมันไว้ในมือเราขึ้นสู่สวรรค์คนเรามีศีล
ก็ต้องมีทานที่หวังสวรรค์ไม่ต้องอาวรบุญจำแนกย่อมแยกทางกันหากทางไหนนั้นต้องไปกันกอดบาปน้อยบุญมากตามหลักคำสอนสวรรค์นอนวอนทุกทีวาวันคนเรานี่นะเกิดมาก็เปิดทุกหลงงมชมสุขกันอยู่ทุกวีทุกวันแท้จริงความสุขคือตัวทุกสำคัญในสุขล้วนล้วนทั้งนั้นไม่มีใครเจอมีทรัพย์จะนับว่าเป็นสุขเปรียบเหมือนเราอมทุกกันรวยทองเบ้อกลางคืนนอนฝันกลางวันนอนเพ้อมาว่าจะเจอความสุขจริงๆความสุขแท้มันอยู่แค่ตอนเราหลับสงบระงับเมื่อหลับเนตรนิ่งหมดความครุ่นคิดเมื่อหลับสนิทจริงๆสิ้นความประวิงกระวนกระวายแท้ๆมันอยู่แค่ตอนเราหลับลืมตาปั๊บสุขพันกับหายสุขทางโลกนี้มันจะมีสักแค่ไหนสุขล้อนให้พ้นภัยก็ต้องสุขให้ถึงพระนิพพานสุขล้นพ้นภัยก็ต้องสุขให้ถึงพระนิพพานยามที่เรามีชีวิตอยู่เงินทองที่เราสั่งสมไว้ก็เป็นปัจจัยภายนอกครับตายไปแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอกเอาไปไม่ได้หรอกแม้แต่เงินเหรียญบาทสุดท้ายที่ลูกหลานเขายัดใส่ลงไปในปากแม้แต่สัปเหร่อเขาก็ยังไปควักไม่ยอมให้กลืนครับมานั่งนึกกันแล้วมันก็น่าขมขื่นต้องเหลือแต่ผ้าสองผืนที่ปกปิดร่างกายอย่างนั้นบางครั้งคนเผาหมวดแต่นั่งกินเหล้าเมาเผลอตับเปลือก็ยังแอบไปแก้เอาผ้าม่วงผ้าแพไปเที่ยวเลขายเที่ยวเลขายต้องแต่งชุดเดียวกันทั้งวันเกิดแล้วก็วันตายครับผลสุดท้ายก็ต้องไปนอนเอนกายกันอยู่บนเชิงตะกอนเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุกคนเนี่ยนะไม่ว่าไพร่ไม่ว่าเจ้าไม่ว่าบ่าวไม่ว่าเป็นคนพิกลพิการครับจะเป็นยาจกหรือเป็นราชาก็อย่าประวิงล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ไม่จีรังการอย่างนั้นถึงมีสมบัติบรมจักรมีเกียรติศักดิ์หรือความมั่งคั่งก็ไม่อาจซื้อหรือว่าจ้างองค์พระมัจจุรังท่านไม่รอเวลาไม่รอเวลาพระมัจจโรมารอฉุดรังถึงใครจะบ่นให้ตนรอดตายครับก็ไม่มีหวังไม่มีหวังพอถึงเวลาก็ตายกันหมดทุกคนแล้วครับตายหมดเลยเนาะเนสนาเดี๋ยวโยมอยากจะฟังแหล่ไหนก็ขอมาก็แล้วกันโยมอยากฟังแหล่ไหนบอกเดี๋ยวว่าให้โยมฟังไม่ต้องกลัวมาแล้วต้องทีอาจารย์เดชนี่ครับอยากฟังแหล่ไหนขอได้เลยละใช่ใช่แต่แหล่ตะกระเบือจันแหล่เรือลบเลยขอมาเถอะร้องได้หมดเนี่ยขนาดทำขวัญขนุนผมจะไปทำขวัญมาเลยไปทำขวัญขนุนตั้งแต่เมื่อไรกันโยมที่จังหวัดจันทบุรีเขาทำไร่ขนุนไร่ขนุนนะที่เออทีนี้เขาดูซีดีผมชุดทำขวัญข้าวครับก็เลยอุตริขึ้นมานิมนต์ให้ไปเทศทำขวัญขนุนทำขวัญกลจุกกระทำมาแล้วทำขวัญกลจุกกระทำแล้วครับทำขวัญข้าวก็ทำพี่เฉลาแกก็บันทึกซีดีทำขวัญกลจุกก็บันทึกซีดีทำขวัญข้าวทำขวัญข้าวก็บันทึกซีดีทำขวัญบ่าวสาวก็บันทึกซีดีหลายชุดเลยทำขวัญหลายๆนี่โยมจังหวัดจันทบุรีนี่มนผมไปทำขวัญขนุนมาแล้วมันมีเขาแต่งไว้เลยเนื้อแหล่เลยนะมีก็ไม่เคยมีสักทีนั้นนะมันก็เขาดิมนเราไปเทศนั่นแหละเขาก็ตั้งบายสีขึ้นมาอ๋อบูชาคุณของขนุนปกติก็ไอ้นี่ไงก็เชียงไฮปกติก็เรียกขวัญนาคครับก็แปลงเนื้อหน่อยเดี๋ยวเราต้องเป็นนักเทศต้องฉลาดต้องไหวพริบปฏิภาณใช้ปฏิภาณปกติขวัญพ่อนาคเอ้ยขวัญพ่อจงมานะมามาอย่าอยู่มาอยู่ยืนชื่นเชยอย่าเฉยชามานะมิ่งขวัญมาอย่าถือดีทีนี้พอเรียกขวัญขนุนมันก็จะไปยากอะไรล่ะจะไปร้องยังไงเล่าขวัญแม่เอ๋ยขวัญแม่ขนุนจงมาเถิดนะมาเถิดนะยังไงยังไง
เหลือเหลืองเหลืองเหลือเหลืองเหลืองรองยามที่เอามีดลงผ่าขนุนขอใหญ่แม่ยางตกแล้วกันเลยโยมนี่หากเลี้ยวอ่ะก็เขานิมนต์ไปเทศแล้วอ่ะโยมก็พยายามเห็นก็ทำซีดีจุดไหนก็จะทำอย่างเขามั่งดีนะตะเหล่าไม่ไปบันทึกซีดีทำขวัญขนุนด้วยอ่ะทำไมงานดังตายเลยดีไม่รู้ว่าที่อย่าไปเที่ยวบอกไปจะไปอัดนะจะโดนอัดในขวัญขนุนอ่ะทำได้หมดแน่ขอให้บอกเถอะยกเว้นขวัญวัวก็ขวัญควายอย่าเที่ยวหามาก็แล้วกันทำขวัญควายก็กำลังเรียกขวัญใบตีควายกินจะตายหาตายโหงแน่ก็ใช่อย่าดีตายหมดเป็นแหล่ธรรมะอัดสังขารได้โยมฟังหน่อยครับครับครับใช่คุณโยมทั้งหลายตั้งใจจดจำหน้าที่นั่งฟังธรรมชั้นเทศนาทั้งหญิงและชายทั้งซ้ายและขวาจงตั้งศรัทธาให้เป็นแปรทานองค์สิ้นหนึ่งมาทิ้งสองปัญญาไต่ตรองในกรรมมาทานยิ่งชายทุกคนนี่ไม่ทนอยู่นานอายุเราทันไม่ยืดยืนยาวมา 1,000 บาทไม่น้อยหน้ากันเลยเนาะจ้าสาธุเผาร่างกายทิ้ง
กระดูกไว้เป็นเท่าทมดินร่างกายหายสิ้นไม่พองพินโยโอ้มนุษย์เรานามนาอนาถเกิดมาพบชาติพบพบโผโผไม่เป็นมันไม่ไปตลอดมาทอดกายโยพระมัดจุโรมามัดจุรังถึงใครจากบนเนี่ยให้ตนรอดได้ขอชีวิตไว้คงไม่มีหวังพระมัดจุราชไม่ปาดทนังการบุญต่างๆของพวกเรานาชีวิตของสัตว์บัดมากันในโลกเกิดมาเพราะโชคบุญวาสนาแต่พอหมดโชคต้องลาโลกอย่างว่าจะเร็วหรือช้ามันไม่แน่นอนที่ไหนบุญน้อยก็หนีเราไปไม่นานนะเท่าไรเราต้องตายมุ้ยมอนหนุ่มแก่หรือสาวเราต้องเข้ากองฟอนหนุ่มแก่หรือสาวต้องเข้ากองฟอนแม่นอนเกิดแล้วก็ต้องตายบางคนเกิดมาจนกายนะเป็นหนุ่มนี่ก็เป็นสาวบางคนเกิดมาไม่ทันชมชื่นบางคนอายุยืนบางคนอายุสั้นชีวิตร่างกายนะมันไม่เท่ากันนี่อายุหญิงชายมันไม่เท่ากันแก่แล้วก็พลันกลับมามอบพระนาให้ที่ตายกันแล้วตายกันเล่าที่อยู่ก็เอากันไปฟังสมบัติสักนิดไม่เห็นจะติดกายังสมบัติสักนิดไม่เคยติดกายังเคยเห็นกันมาบ้างแล้วคุณยอมเอ่ยที่จะติดตัวเราก็มีผ้านุ่งผ้าห่มกับหมอนเก่าๆที่เขาเอาให้โยมของใหม่มีทมเขาให้โยมมาได้ดูแต่เงินนอนในปากเขายังควักเอาไปมันจริงกันหรือไม่นะคุณโยมถึงคราวเราตายกิกกิกถึงคราวเราตายวายที่วาดเราได้สร้างสมบัติเขาไว้ทับทมเมื่อตอนเราตายเมื่อตอนเราตายศพไม่ทันโสมลูกหลานระงมคลายยังก็มีงานลูกชายลูกหญิงเขาเกิดชิงสมบัติและมีข่าวสะพัดกันไปเต็มบ้านของกูของมึงร้อนถึงกำนันส่วนผู้ตายนั้นไม่รู้เรื่องเลยส่วนคนทางบ้านแย่งกันอือเช้ากำนันผู้ใหญ่ท่านยังพอได้ข่าข่าวคิดแล้วน่าเศร้าเสียน้ำใจจะไปนรกนะเมื่อยามดีดีดูสิตันนี่เดียวนับก็แต่เวลาที่อิบดับเอาไปก็นอนไม่ได้เงินทองเต็มบ้านแบ่งปันกันไปผู้อื่นปล่อยได้ไปนักก็มีนี่แหละนะคุณโยมทั้งหลายมีดีกับชั่วติดตัวเรานี่เมื่อยามเราดีเราเคยได้สร้างสมบัติทั้งหลายมีไว้เพื่อโยมตายแล้วก็ทมต้องถอนทิ้งไปเพราะเหตุฉะนั้นท่านทานักแน่จงเร่งสลักอย่าได้ไหลลงให้ถือเสียว่าเกิดแล้วต้องตายสมบัติทั้งหลายไม่ติดตามตัวโยมจะเดินทางดีหรือว่าเดินทางชั่วมักขาไรนี้มีให้หลายทาง
เมื่อคราวว่างไว้ลงไปเป็นทีหนทางสามทางทั้งสามนี้ฉันจะอ้างชี้ทางหนึ่งนั่นชี้ให้ไปบายทางสองชี้ให้ไปเมืองสวรรค์ทางที่สามนั้นชี้ให้ไปนิพพานคุณโยมทุกท่านจะไปทางไหนให้เลือกเอานะถ้าหากผ่านพังไปทางอบายจะมองเห็นใครเป็นที่พึ่งพาจะพึ่งสาวกหรือองค์พระโมกขราองค์ขันก็มาสู่นิพพานมาปลดเดี๋ยวนี้ก็หมดพระอรหันต์เหลือแต่คำเพียงเก่งเก่งแน่เหลือแต่คำพี่แปดหมื่นสี่พันจดใส่ใบลานไว้เป็นตำราเรื่องศีลเรื่องทานคุณโยมจงมั่นอามิตรจงมั่นตั้งจิตบำเพ็ญศีลห้าขาดัดวัดตัดทีวาขอต้องลองมาทินนาทานขอตามกามีอย่าเหเข้าหาขอสี่มุงสานินทาเข้านานขอหาสุราจงรักษากันรักษากันเนมานนี่แหละคุณโยมของฉันจะพาเรานั้นไปสู่ยังเมืองนิพพานเราท่านเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็นี้ไม่พ้นเป็นคนเช่นกันมีหูมีตามีหน้ามีปากมีฟันถึงต่างเพศผิวพรรณก็คนเหมือนกันนั่นแหละนะคนเหมือนกันถึงเราจะมีหรือจนตากแดดตากฝนก็สุขใจล้นเมื่อได้เกิดมาพอถึงวันโกนวันพระก็เข้าวัดว่าฟังเทศนาแล้วเก็บเอามาคิดเป็นกำไรหลวงตาท่านพูดไว้คำหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งซึ้งเข้าสู่หัวใจก็คนรูปน้อยทำไมรูปร่างตัวใหญ่แต่คนชื่อยิ่งทำไมถึงได้หน้ามึงตลอดทั้งวันเราท่านเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกันเราเกิดเป็นคนมองเห็นคนไม่สำคัญคิดเหยียบย่ำยามกันเขาว่าคนนั้นมิใช่เป็นคนเหมือนกันเราเป็นมนุษย์ที่สุดประเสริฐในไหนเราได้เกิดกันมาชาติหนึ่งอย่ามัวทำผิดให้เร่งหาที่พึ่งประเดี๋ยวจะจมก้นบึ้งไปลงบ่ออบายโลภะโทสะโมหะทั้งสามก็เปรียบความมันดังไปนะโยมนะหลวงตาท่านว่าเอาไว้คำหนึ่งยิ่งคิดยิ่งซึ้งซึ้งเข้าสู่หัวใจว่าคนชื่อน้อยบางทีรูปร่างโตใหญ่คนชื่อยิ้มทำไมถึงนั่งหน้าบึ้งตลอดทั้งวันเป็นอย่างนั้นเราท่านเกิดมาเป็นคนจะรวยหรือจนก็หนีไม่พ้นความตายเช่นกันเราเกิดเป็นคนมองเห็นคนไม่สำคัญคิดเหยียบย่ำยามกัน
เขาว่าคนนั้นไม่ใช่เป็นคนสาธุฟังซึ้งกินใจธรรมะจากพระครูปรัชญาเดชเราเป็นมนุษย์ที่สุดประเสริฐในไหนเราได้เกิดกันมาชาติหนึ่งนะทำหัวทำผิดไม่หาที่พึ่งจะต้องจมก้นบึงไปลงบ่ออบายโลภะโทสะโมหะสิ่งทั้งสามเขาเปรียบความก็ไปเหมือนดังไฟไอเอาปัญญาลงไปสติตั้งไว้คอยเตือนปัญญาต้องมาพินิจคิดตั้งมโนชโยนิโตมนัสสิกามันตรึกมันต้องในเรื่องสังขารเป็นอนิจจาแก่ตามเดือนวันรูปเวทนาล้วนอังนิจจังเป็นของอาศัยกันอยู่ชั่วคราวไม่นานก็เน่าหมดทั้งเนื้อหนังพยาธิทุกเข้ามาบุกรอบข้างโอ้โอ้กายังไม่ยังยืนยาวทัดสนากำลังโซภาเริ่มผัดแป่งพงเอ้พยาที่ปกเอาทุกมาส่งไอ้มันจะยืนยงกันไปสักกี่วันนะประเดี๋ยวสิ้นเดือนประเดี๋ยวสิ้นปีธาตุทั้งสี่ย่อมแปรพันรูปเวทนาสัญญาทั้งขันธ์แก่ตามเดือนวันให้โยมจงเร่งสังวรสังขารไม่คอยอย่าปล่อยวันว่างเดี๋ยวเนื้อหนังจะต้องกลายเป็นเหยื่อนอนระหว่าง7วันสังขารเป็นบ่อนดังแต่มูนอนจะชอนจะชัยว่าจิรังวัตยังกาโยตายแล้วแข็งโดเหมือนยังทนไม้หน้าเน็ดอนาถเมื่อตอนจะขาดใจตายจะได้อะไรมาเป็นสมบัติก็เสบียงตกนรกก็หรือจะขึ้นสวรรค์ต้องมีสินทานเป็นแท้เทียงศีลเป็นสะพานโลทานเป็นเสบียงจะไปพาเราเลี้ยงเป็นไงลูกไปจากบ่บายนี่แหละโยมเอ้ยการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วเมื่อเราเกิดมาแล้วเราก็หมั่นสร้างบารมีเข้าไว้ก็แล้วกันอย่างนั้นเขาบอกคนเราทำบุญเนี่ยไม่มีวันจนหรอกไม่มีวันจนใช่ทำไมว่างั้นครับอย่างคุณโยมพ่อหน้าคุณแม่ดมูลท่านนายกพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ร่วมกันสร้างห้องน้ำถวายไว้ที่วัดเนี่ยครับเราก็เรียกว่าไม่มีวันตกต่ำหรอกโอ้ไม่มีวันตกต่ำครับห้องน้ำเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันเป็นที่ปลดทุกข์นะที่ปลดทุกข์ใช่โอ้ใช่แล้วเราก็จะได้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยจะได้มั่งจะได้มีจะได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับกินไม่ไหวใช่ไม่หมดทั้งในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันใช่แล้วมาแล้วก็ในเมื่อโยมอยากฟังแหลบแล้วคุณพ่อแม่เราก็เอาชาดกเรื่องเก่าชาดกเรื่องเก่าๆยังไงแหลบเก่าๆเพราะว่าวันนี้บันทึกซีดีด้วยบันทึกอีกแล้วเนาะเพราะเวลาตมาทำซีดีแต่ละชุดนี่ก็จะไม่ให้ซ้ำเรื่องกัน
ฉะนั้นที่โยมซื้อซีดีไปปัจจุบันนี้มีวางแผงทั้งหมด40กว่าชุดนะ40กว่าชุดแล้วก็แต่ละเรื่องนั้นก็จะไม่ซ้ำเรื่องกันแต่ถ้าซ้ำเรื่องก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อแร่ใหม่ครับครับมีกลอนเข้าไปเสริมฉะนั้นแต่ละชุดนั้นก็จะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไประดับมือพักการไม่ต้องห่วงตัดต่อนี่ก็เรื่องการตัดต่อวิดีโอนี่ต้องยกให้เฉลาโฟโต้เป็นหนึ่งเลยละเรื่องซีดีพระเทศนี่ตอนนี้ก็โยมพี่เฉลาแกก็กำลังอะไรหาเงินก็ใช้จตุปัจจัยของตัวโยมพี่แกเองนั่นแหละครับครับไปซื้อที่ผืนหนึ่งไร่หนึ่งครับก็กำลังจะทำสำนักงานของเฉลาโฟโต้โอ้สำนักงานเฉลาเลยละใช่สำนักงานของเฉลาโฟโต้ที่นี่แหละที่นครราชสีมาครับโดยมีคุณโยมพ่อนาคเนี่ยเป็นเคาะเป็นผู้ที่อุปถัมภ์แล้วก็ดูแลให้ก็เหมือนพายกนั่นแหละครับครับเพราะโยมพี่เฉลาแกจะเอาเงินส่วนตัวนะไม่ได้เอาเงินใครอ๋อดีมากเนี่ยถ่ายทำวิดีโอแล้วก็ซื้อกล่องบางอะไรบ้างหลายอย่างเนาะจะตุปัจจัยจากการจำหน่ายเทปนี่แหละโยมเอ้ยครับไอ้ลำพังจะไปเอาเงินร้อยล้านพันล้านมันก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็อย่างนั้นจริงนะส่วนหนึ่งก็เป็นการกุศลซื้อรถเข็นคนพิการบ้างอะไรบ้างให้กับชมรมคนพิการแห่งประเทศไทยครับก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลแทนญาติโยมที่ซื้อซีดีไปช่วยเผยแผ่ใช่ใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวตรงนี้เราว่าเป็นแหล่เก่าๆแหล่เก่าๆซึ่งจะอยู่ในซีดีชุดใหม่ต่อแต่นี้ไปครับเดี๋ยวให้ญาติโยมได้ฟังกันเนาะอ๋อเกี่ยวกับการกตัญญูลูกคุณเนี่ยนะครับครับโอ้ดีเหมือนกันเนาะเข้าในแดดพระคุณพอดีเลยครับเรื่องแม่เรื่องลูกแต่ไม่ยกเรื่องคนหรอกไม่ยกเรื่องคนจะยกเรื่องสัตว์สัตว์ตัวไหนก็บางทีเราร้องเพลงของคารวาสก็โดนตำหนิเนาะครับครับแต่ก็เคยด่ากับโยมหลายรอบเหมือนกันโอ้เคยด่ากับโยมด้วยฉันร้องเพลงแล้วทำไมฉันไปยุโยมต่อยกันไหมล่ะโอ้ไม่เคยหรอกไม่เคยฉันร้องเพลงแล้วทำไมไปยุให้โยมตีกันไปล่ะโอ้ไม่เคยเลยไปยุให้โยมเลิกก็มีอายโยมไปล่ะโอ้ไม่มีสักเพลงอ่ะมีแต่ห้ามมีแต่ห้ามมีแต่ร้องเพลงห้ามมีแต่ร้องเพลงเตือนจ้ะเนี่ยอย่างอะไรถ้าผมจะแปลงตรงนี้อะไรนะหมู่บ้านศีล5เหรอหมู่บ้านศีล5ถ้าเราจะสอนในข้อสุราฮะสอนบอกคนขี้เมาโอ้มีอีกเตือนผมก็แปลงได้แปลงได้ครับโอ้ยังไงครับน่ะผมจะใช้ทำนองเพลงพอแล้วพอพอแล้วพอเนี่ยนะถ้าเกิดต้นเพลงเขาจะร้องงี้เมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ลองให้เต็มที่จะมีคนโน้นคนนี้ตามสบายอย่างเงี้ยเนี่ยนะแต่ทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแล้วก็ปรับปรุงให้มาเป็นกรสอนคนขี้เมาง่ายๆครับยังไงเมื่อโยมพ่อพระจะรออยู่วัดนี้เมาให้เต็มที่จะเผาวัดโน้นวัดนี้ตามสบายแล้วก็พวกขี้เมาก็ริ้วก็โถนมาอ่ะร้องให้ฟังแค่นี้เนี่ยเดี๋ยวถ้าแปลงเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาร้องให้ฟังใหม่จ้ะอ่ะเดี๋ยวฟังเป็นกลอนดาวลูกไก่แต่เปลี่ยนจากราชนิกเกิลของพ่อพรพิลมเปลี่ยนเป็นแหล่เป็นแหล่แล้วกันในฉบับของธีรเดชครับครับให้โยมฟังอย่างนั้นรับชมรับฟังเสียเลยจากเราชาวคณะธีรเดชสมเกียรติธนวัฒน์เสียงเสน่ห์ภูมิใจเสนอฟังเฮ้ฮัทยาเดกวอร์ตอออกมาแล้วจันจันจันนังคารพุทธการพุทธจันจันจันนังคารพุทธแน่พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ถ้าโยโอเคฟังเทศนาเดี๋ยวค่อยดูลิเกเสนอในทองเรือดาวลูกไก่ไอ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 ฉากแรกเชิญพบกับดาวร้ายสมเกียรติเสนียดเสน่ห์ฉายานี่จะได้แต่ใดมาไม่น่าภูมิใจเท่าตัวไหร่หรอกหนอพึ่งนึกได้พึ่งนึกแต่ตอนนี้ช่างวิญญาณผีขนุนเข้าสิงแน่เดี๋ยวก็เรียกมาทำขวัญขนุนเลยอ่ะให้โยมฟังเลยกันแล้วกันครับหนอรบจะริเริ่มเพิ่มนิพนให้ตาทุกทนนี่พึงจงฟัง
ทำนาไรปลูกผักขายพอเลี้ยงตัวพริกมะเขือเผือกมันแตงกวารานอีกทั้งถั่วเลี้ยงไก่ไว้ตายยกครัวรอดอยู่หนึ่งตัวเป็นตัวเมียมีลูกอ่อนอยู่เจ็ดตัวนาเลี้ยงลูกมาไม่สูญเสียตื่นขึ้นเช้าเฝ้าคุยเคียตามภูมิเตียกำบังกายน่าด้วยกลัวเหี่ยวเที่ยวโชบลูกน้อยแม่กาคอยชกผ้าหายห่วงหน้าห่วงหลังระวังระวัยป้องกันกายอยู่ทุกเวลาคุยพบเหยื่อก็เพื่อลูกเรียกกุ๊กกุ๊กกินเถิดนะลูกจ้าเข้ามากินนะนี่เถิดลูกยาตาแม่มาอย่าเที่ยวสนรักสุริยงโอ้โอ้ยพระสุริยงลงร้อนร้อนพาลูกอ่อนมาบัดดลรีบเข้ามายังเล่าตนด้วยกังวลกลัวภัยพากางปีกปกเขาปกลูกไล่เข้าซุกประคองควันเข้าอกแม่แต่วีวันแสนสำราญเป่าทมเชยเขานิทรางน่าไม่นิ่งเฉยฝ่ายตาเท่านี้แกจึงเล่าเอ่ยไม่ยายเอ่ยทำยังไงดีก็เพื่อนบ้านเราเขาเมื่อวานเขาบอกกับฉันไปเมื่อตะกี้จะโกนจุกวันพรุ่งนี้จะแกงอะไรล่ะมีแต่ผักนะชักจะยากหอมเบิ่งไม่มีอะไรให้เขาเลยเนี่ยอะไรนะไอ้นนท์นะติใครแล้วกัดหอยบอนมันเป็นยังไงจะโกนจุกจะโกนจุกลูกจะโกนจุกไอ้บอนเหรอจะโกนจุกไอ้บอนนะตินะแล้วทำไมเล่าโอ้ให้เราไปช่วยเอาข้าวหม้อแกงหม้อกันเรามันก็โจรจะเอาเงินดอกทองไหนนักหนมนักหนาไปช่วยเขาแล้วน้ำก็ไม่ค่อยมีผักก็แห้งแล้งตายหมดโอ้ยหนาหนาวไม่มีเหลือเลยผักก็ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยจะออกจะทำยังไงดีแล้วยายมันก็ไม่มีอะไรเหลือเนาะจะมีอะไรไปทำไม่พึงนี้จะเสียหน้าแต่มั้งเออกันนั่นดิน้ำพึ่งเหลือเถือพึ่งป่าพี่ให้ไก่มาน้องส่งปลาไปนั่นน่ะติน่ะอยู่เรือนเหลือเกลืออยู่เรือนใต้พี่น้องกันเพื่อนบ้านกันก็ช่วยกันโอ้จะทำยังไงล่ะนี่ทำไงดีล่ะเดี๋ยวจะว่ามีความคิดอยู่เหมือนกันมีความคิดยังไงไปมั้ยไปมั้ยเดี๋ยวพาไปเข้าป่าเข้าป่าไปทำอะไรเดี๋ยวไปหาหน่อไม้โอ้ยกลัวงูเงี้ยวเกี่ยวคอจะกัดคอเอาหรือไปหายิงนกตกปลาไปช่วยมันก็ได้จะไปง้างหนังติ๊กยังไงไหวแล้วเอางี้ไหมลายหยุดเลยเนี่ยอะเดี๋ยวไปเลาะเลาะดูเลาะอะไรอีทุ่งไหนถ้าเขามีเป็ดไล่ทุ่งนะเราก็ตะล่อมตะล่อมไปกลางคืนโอ้ยจะทำบาปแหลกบุญมันจะไม่ดีมั้งยายจะไปทำบุญก็ทำให้มันดีๆไอ้เรามันก็ไม่มีอะไรพ่อเมอของที่ดีๆของเราก็มีอยู่บ้างมั้งเอางี้ไหมยังไงยังไงเดี๋ยวไปขอขนุนตะนาคก็ได้โอ้เขาเอาไปทำบุญนะทีเขาจะทำบุญฉลองห้องน้ำจะไปเอาเขายังไงแล้ว
กัดมันจะไปยากอะไรละพ่อเบิ้งเอายังไงดีวะเนี่ยเฮ้ยกัดเดี๋ยวไปขอฮะขอปานายกก็ได้เออนายกเรียกเนี่ยเห็นเขาว่ามีนายกแดงนี่กำนงกำนันใจดีทั้งนั้นแน่ไปขอปลาเขาเหรอถ้ากูก็หน้าด่านไม่พอที่มั้งฮะเอ้ใครจะหน้าด่านเท่าแกนั่นนะเฮ้ยแกน่าจะหน้าด่านกว่าฉันนะเนี่ยแกมันก็ยากเนาะยากเหรอจะไปเอาตรงไหนเนาะหรือจะไปขอปากกระป๋องแม่ชีที่วัดดีนะปากกระป๋องแม่ชีเหรอเออเออไปขอมาม่าหลวงพ่อก็ได้มาม่าหลวงพ่อเอาไปช่วยมันโอ้หาน้องก็ยากยศมันบอกแล้วแล้วแล้วก็ต้องไปช่วยมันเออเหมือนกันก็ใช่ยาตินเนี่ยยังนึกจะเอาอะไรไปทำกับข้าวให้เขาดีเนี่ยคนนั้นนะเจ๊เอ๊ยังไงดีมันเหรอก็เรามีกันแต่ผักชักจะยากนี่ดูจนยากจะทำกันเชนายนี่ข้าคิดว่าจะเอายังไงล่ะพ่อพี่แกคิดยังไงข้าข้าคิดว่าจะต้องแกงไก่แบ่งเอาไปพอเหลือเราได้กินเดี๋ยวยกมอนแกงไก่ใช่มั้งลูกมันก็เริ่มโตแล้วอ่ะแกจะเอาอีเหลืองฉันไปคะไปแกงไปคาอย่างไรแล้วก็มันไม่มีอะไรแล้วนึกไม่ออกพรุ่งนี้เช้าจะไปหาที่ไหนทันแล้วนี่อุตส่าห์ไปขอจะไปเก็บผักเก็บอะไรตอนนี้มันจะทันยังไงต้องทำตั้งแต่ตีห้ากับข้าวเนี่ยหลวงพ่อที่วัดมาเลี้ยงเนี่ยก็ขอมาตอนนี้มันก็พอคลอดลูกแล้วตั้ง7ตัวแล้วมันก็มีลูกน้อยอ่ะก็มันลูกมันโตแล้วเออจะไปทำบาปทำกรรมอะไรจะไปฆ่าแม่มันแล้วลูกมันจะคิดยังไงล่ะเถียงนะแกจะเถียงแล้วตีตายเลยแกไม่สงสารมันบ้างหรอพ่อเอ้ยจะเป็นสงสารนะก็สงสารแกจะไปทำบาปไปทำกรรมมันมากนะมันทำยังไงได้มันจำเป็นนั่นของมันจำเป็นไปจำเป็นอะไรอย่างอื่นมันก็ทำได้จะไปฆ่าเป็ดไปฆ่าไก่จะไปทำบุญทำมันก็จะกลายเป็นบาปเราก็จะไม่ได้อะไรเลยไม่มีอะไรไก่ก็ได้มาจากวัดหลวงตาหลวงตาปิ่นแกอุตส่าห์เอามาให้พ่อมึงก็จะไปฆ่ามันทำไมไม่สงสารลูกน้อยๆมันเหลือก็สงสารโอ้ยพูดอะไรไม่ได้คิดแก่แล้วก็แก่เลยเนาะได้กินนี่แก่ปากแก่แป้งแก่แตงน้ำเต่ายังเหลือเม็ดไหนไปกินลูกเอ้าแก่คนแก่ไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยยิงแก่ก็ยิงเป็นไปได้แล้วจะให้ทำยังไงเหลือไปแล้วมั้งแกจะให้ทำยังไงแล้วแม่มึงไปทำยังไงมันเป็นบาปแกรู้ไหมนะไปวัดไปวาก็อยู่ประจำพระเจ้าสั่งสอนสวรรค์ในอกนรกในใจแกไม่รู้เรื่องหรือสวรรค์ในอกนรกในใจไปเตี่ยวข่าเป็ดไปเตี่ยวข่าไก่ไปทำบุญมันจะได้เรื่องหรือพอมึงจะได้เรื่องหรือเปล่าเออเออจะทำนรกกินหัวฮะแกเราไม่รู้จากเรื่องจากเล่าเออก็กินหัวเหรอมาแล้วสาธุจะได้ไปซื้อพริกแกงได้ค่าพริกแกงแล้ว100ไปซื้อพริกแกงอีกแล้วจะไปซื้อพริกแกงซะหน่อยสงสัยจะต้องแกงไก่นี่แหละไปทำอย่างนั้นได้ยังไงล่ะพ่อมึงทำอย่างนี้น่ะดีแล้วไอ้ฉันก็เฝ้าขุนเฝ้าหามันไปวัดไปวาก็ได้ข้าวได้ปลาก็มาหวานได้พวกมันกินลูกมันก็ตัวน้อยๆสงสารไอ้ตัวปอมๆมาดิสงสารสิไอ้ตัวปอมๆมันกำลังน่ารักปากมันแล้มๆตามมันน้อยๆมึงไม่สงสารมันล่ะพ่อมึงมันกำลังน่ารักกำลังเป็นลูกอ่อนลูกแจ่มน้อยๆโตมาก็จะได้กินมันทีแกจะไปทำบุญเหรอก็มันทำไม่ได้แล้วต้องทำแล้วตอนนี้พี่แกงก็ได้แล้วหน่อไม้ดองก็ซื้อมาแล้วเนี่ยไอ้นั่นหลกกินหัวเอ้าก็ได้มาทั้งพี่แกงทั้งหน่อไม้ดองเอาวางไปเผาไปเจียวข้าเป็ดข้าแกไปเฮ้ไปเตรียมตั้งไฟก่อไฟแล้วนี่มันจะตีห้าแล้วนี่ทำลงหรือพ่อมึงทำเฮ้ทำลงง้อนี่เนี่ยโอ้ยหัวน็อกกูเดี๋ยวไปต้มน้ำเข้าเดี๋ยวจะถอนคนเดี๋ยวจะลงไปจับมันนะเดี๋ยวจะลงไปจับแล้วเออจะลงไปจับแล้วกำลังป่านนี้กันเอาจริงๆเหรอป่านนี้คงกำลังหลับกกลุ่มมันบาปนะไม่บาปแล้วเชื่อเถอะนะบาปนะเอาไปทำบุญไม่เป็นไรน่ะหลกกินหัวกินหัวก็ดีไม่ต้องโกนพรุ่งนี้ไม่ต้องโกนสบายยิงผมยาวๆอยู่เดี๋ยวกลับไปโกนแล้วเนี่ยดีถ้าเรากินหัวจะได้ไม่ต้องโกนเลยพอดีเลยงั้นน่ะข้าเป็ดข้าไก่แหลกก็บุญมันจะได้เรื่องหรือพ่อเมืองทำบาปแรกบุญก็ต้องยิ้มไอ้นรกกินหัวกินดีวะจะย้ำบ่อยสิขนหัวลุกว่ะจะย้ำบ่อยขาเหลือเอาเฮ้ข้าเฮ้เออพี่แกงพร้อมแล้วฝ่ายยายเท้าจึงว่าพ่อเมื่อยลูกมันยังอ่อนจะเกิดเดือดร้อนกันหมดดินมันไม่มีแม่เหี่ยวมันจะมากินคงตายสิ้น
หมดขอบมันฝ่ายจะลำบากตาเท่าแค่ฟังเมียว่าจึงตอบว่าจ้าโดยโมหันถึงจะตายนะกระชังหัวมันนรกกินหัวไม่อย่างนั้นไม่มีจิตจะเอาอะไรอ่ะแกจะเอาอะไรกันนะเออช่างมันเถอะเองนรกกินหัวก็จะย้ำไว้ที่แกทำไว้เป็นห่วงว่าขาดชีวิตใครๆก็รักรักกันลูกมันต้องเจ็บตัวนะเจ็บตัวยายเท้าด้วยความกลัวจึงตอบผัวตามนี้ตายเออเอาแกกันเนี้ยเอาไงก็เอากันไอเราก็เป็นผัวเป็นเมียกันเอออยู่เคียงคู่กันก็มานานจนแก่จนเฒ่าแกคาเหรอแน่นะแกไปต้มไฟเข้าไว้เดี๋ยวจะลงไปจับเลยกำลังกบลูกอยู่เออเอาเร็วๆพ่องั้นเดี๋ยวแกไปตั้งท่ารอมันนะอย่าดังนะเออแกไปตั้งท่ารอมันเออเดี๋ยวข้าจะไปต้มเตรียมก่อไฟไปก่อไฟเหยียบเชื้อปืนเข้าไว้เออเออเตรียมได้นะข้าก่อข้าเออเนาะโอ้อินทรกินหัวเดี๋ยวข้าจะไปเตรียมตะไคร้เป็นตะไคร้ถ้าใครมาเราก็ยังมีตัวส่งเสริมเดี๋ยวทำไปขุดขารอจะเอาต้มหรือจะเอาแกงผักเผ็ดดีส่วนหนึ่งก็ทำต้มแม่ต้มยำไก่นี่ถ้าจะให้ดีนะพ่อมึงทำไมเล่าต้องมีวิธีทำยังไงต้องตั้งน้ำให้เดือดพอแกฆ่าปั๊บแกเอามาให้ข้าเลยนะเลือดจะเอาไปไหมเอาเลือดไปไหมเล่าแกปาดคอปั๊บอันนี้ข้าทำตามแกนะก็เป็นเมียก็ต้องฟังผัวยังไงผัวข้าเมียก็ข้าพอแกทุบหัวปั๊บปาดคอปั๊บเวลาปาดคอแกทำไม่ดีนะทำไมเล่าจะเป็นจะบาปกันยกใหญ่จะบาปที่เอาปีกมันขัดกันไว้ซะก่อนมันจะได้ไม่ดีให้มันดิ้นจับคอมันให้มันเออพอได้เวลาแกไม่ต้องบีบคอมันไว้แน่นๆไม่งั้นมันจะร้องแกนี่รู้ดีกว่าฉันอีกเนาะแกต้องมีดแกต้องคมนะคมมาเนี่ยต้องถูให้มันดีนะต้องรับมีดให้มันคมนะพอได้ทีเอ้าไก่ร้องพอได้ทีนะแกกำคอไม่ให้แน่นเลยนะแล้วก็เอามีดปาดเลยปาดให้เลือดมันพุ่งออกมาเลยเอาเลือดใส่ถ้วยไปเลยนะเลือดใส่ถ้วยไว้นั่นพอน้ำเดือดฟอดฟอดฟอดทำยังไงแกรีบจับมันโยนใส่หม้อเลยนะโยนเลยนะน้ำต้องร้อนจัดๆนะเอาใส่หม้อให้ดีปิดฝาไว้สักหน่อยให้ขนมันร้อนหลกขนมันให้เอี่ยมถอนขนมันให้เอี่ยมถ้าไอ้ขนน้อยๆก็ก่อไฟไว้แล้วก็เอามาล้นอีกทีให้มันเกลี้ยงให้ขนมันเกลี้ยงเป็นเสร็จแล้วก็ผ่าคอผ่าขี้มันให้เรียบตอนเลยแกเนี่ยคองก็ป่วยเหมือนทำบ่อยเหลือเกินนะแกเนี่ยกับผัวพาทำเมียก็ต้องทำตามผัวนรกกินหัวเอ้ามันเป็นยังไงล่ะไอ้นรกกินหัวก็ว่าตามแกน่ะนะข้าก็นรกกินหัวแกก็กินหัวเอ้าเดี๋ยวจะลงไปจับเดี๋ยวจะลงไปจับเออแกตั้งท่าให้ดีนะพ่อแกอย่าลืมพริกขัวด้วยนะพริกขัวต้องใส่ด้วยนะขาดไม่ได้เลยมะนาวบีบเวลามันร้อนๆขัวพริกไทยใหม่หอมๆพอขวัญมันโชยกดน้ำโอ้โหคอมึงเอ้ยลองคอดีจังเลยปวดกกลิ้นเลยว่ะบีบมะนาวหน่อยนึงน้ำลายแตกเลยเนี่ยถ้าจะให้ดีให้มันออกรสชาติกลมกล่อมต้องเอามะกอกนะมะกอกทำตั้งแต่แกไปก่อไฟตั้งทีเฮ้อแล้วก็ใส่ไอ้นี่สักนิดนึงให้น้ำมันหวานอะไรเจ้าใครจะมาปลูกไว้ล่ะชาเนี่ยตดน้ำกันน้ำนี่ว้าจับใจพ่อมึงแกไปต้มไฟเถอะแกไปก่อไฟเถอะเดี๋ยวข้าไปเตรียมก่อไฟเอาไปก่อไฟแกไปจ้องมันให้ดีนะได้ๆอย่าให้มันเสียงดังรบกวนชาวบ้านเขาเห็นมันเข้าเล่าแล้วเมื่อกี้ฝ่ายยายเท้าด้วยความกลัวจึงตอบผัวกันตามนี้ใดแกจะแกงก็ตามใจแล้วไปตั้งไฟไม่รอรา
ับลาตกระมาควันไม่มีว่าอกต้องเป็นผีตายแน่ๆนอกคราวนี้ความตายมาจี้อย่างแน่นอนช่างไม่สงสัยไอ้ไก่ในแหล่ไปก็ทลายแล้วทำไมชักรำคาญไอ้ไก่ตัวนี้ซะแล้วไก่ตัวไอ้นี่ไม่ใช่ไก่ธรรมดาแล้วนี่ไก่อูเลยเฮ้ยเนี่ยไก่อูเนี่ยนะตีดีตัวเนี่ยโอ้โหลองอยู่นั่นแหละกำลังกงแอทำเหมือนเคยเนาะสัญจรแยกทาง
างกายถ้าปีกเจ้าแข็งเจ้าเติบใหญ่เจ้าจงหนีไปอยู่ในนรันไปเถิดนาทั้งเจ็ดพี่น้องคอยปกป้องกันเถิดจอมขวัญเจ้าอยู่ไปให้เสร็จสำราญเดี๋ยวเท่าอาทันมันจะแกงมายลูกไก่ฟังแม่ว่าต่างโตกาเฝ้ากันแต่งอีกทั้งคู่อีกสักครู่ทิ้งให้ฉันเป็นลูกกำพร้าลูกจากเงียบเหงาพาเจ้าอุราโทเอ่ยยายตาเมการุนกลางคืนลูกหนาวเคยเข้าอกแม่เคยกกให้อบอุ่นคนแม่อ่อนนอนระมุนลูกเคยอุ่นเข้าแอบอิงจวนจะแจ้งแสงตะวันจวนจะแจ้งแสงตะวันเท่าตื่นพลันก็ไฟพิงแกตรงเข้าเราว่าเอาจริงๆเปิดเราวิ่งเข้าจับพ่อหิวแม่ไก่ออกไปจากเล้าคว้ามีดเข้ามาจ้องจอกแกเชือดลงแกเชือดลงหน้าที่ตรงคอชามน้ำมารอลองเลือดเลยถอนคนนิ้วล่นไฟนกแกทำได้หน้าตาเฉยไม่เกรงบาปหยาบช้าเลยตะเท่าเอ่ยใจเหมือนยังยักมารกายลูกกายกองไฟคิดถึงแม่สุดจะกลั้นตกยาบาลน้ำตาไหลต่างวิ่งโลดกระโดดเข้ากองไฟต่างวิ่งโลดกระโดดเข้ากองไฟต่างยอมตายกันหมดทุกตัวเพราะผลแห่งความกตัญญูท่านย่อมรู้อยู่กันทั่วไปเกิดสวรรค์ได้กันทุกตัวไม่มองมัวได้เกิดเป็นดาวอยู่เป็นกลุ่มไม่แตกฉานเขาเรียกกันว่าดาวลูกไก่ต้องแสงสกาวเรื่องนี่มีคล้ำเข้าเราต่อกันมาโอ้โหนานจบอยากจะฟังต่อก็ต้องเป็นไงเป็นไงไปเปิดซีดีฟังเอาแม่ดาวไก่ละเกิง
นิมิตตังสาธุรูปานังเป็นไงกตัญญูกตเวทิตาความกตัญญูนั้นหนาเป็นเครื่องหมายของคนดีสาธุแม้แต่สัตว์เดรัจฉานแท้ๆครับก็ยังมีความรักแม่ครับใครไม่รักแม่ไม่รักพ่อก็อายเป็ดอายไก่อายหมูอายหมาอายวัวอายควายอายตุ่นอายตะภาพอายแมวอายเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นแต่สัตว์ที่รู้จักกตัญญูรู้คุณเป็นแต่สัตว์ที่รู้จักรู้คุณครับยอมตายตามแม่ไก่ดังกล่าวเห็นป่ะล่ะสิ่งละอันพันละน้อยที่อาตมาภาพได้หยิบยกมากล่าวพรรณนาตั้งแต่ต้นจนอวสานในวันนี้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ฟังเพื่อเก็บเป็นข้อคิดสะกิดใจครับนะวันนี้เป็นเบ็ดเตล็ดเทศนาหยิบยกมาพรรณนาให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันอย่างนั้นก่อนจะจบลาจากไม่มีอะไรที่จะเป็นพวงมาลัยทองคล้องดวงศรัทธาของท่านเจ้าภาพและญาติโยมทุกคนทุกท่านขอให้ท่านทั้งหลายจงมั่งมีเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกินกันไม่ไหวใช้กันไม่หมดทั้งในอนาคตแล้วก็ปัจจุบันเกิดกันไปชาติหน้าชั้นใดอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าได้จนกว่าใครร่ำรวยทุกคนทุกท่านเทศนามาพอสมควรจึงขอยุติการเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอ๊ะหวังก็มีด้วยประการฉะนี้เร่